สวัสดีครับใกล้สู่ฤดูลงนาครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปรับแต่งตัวหยอดข้าวเครื่องหยอดข้าวเขาว่ามันถี่เกินไปครับไอตัวหยอดมันนะมันถี่ช่องมันถี่เขาเลยอยากได้ให้มันห่างๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเนี่ยแกะออกเลยวันนี้เอาให้มันห่างๆตามที่ต้องการเลยครับก่อนอื่นก็ให้ถอดชุดขาทั้ง4ขาเนี่ยออกเลยนะเดี๋ยวผมจะถอดขากลางออกก่อนเพื่อนๆเพื่อที่จะปรับแต่งมันนิดหน่อยนะส่วนขาทั้งสองข้างน่ะเราจะคลายน็อตออกแล้วก็ตีออกให้มันอยู่ตรงบริเวณขอบสุดของทั้งสองฝั่งตรงกลางเนี่ยก็จะถอดออกเลยครับเพื่อที่เราจะได้เอามาปรับแต่งตัวแป้นยึดยิงน็อตออกครับน็อตสนิมเต็มไปหมดนะแต่ว่าบล็อกก็แรงครับไม่มีปัญหาน็อตสนิมเนี่ยยิงออกได้สบายครับไม่ต้องไปขัดให้มันเมื่อยมือค่อยๆยิงออกนะหลังจากนั้นก็เอาขามันออกครับพอน็อตมันออกหมด40ตัวนี้20คลายน็อตออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็วัดระยะหาช่องครับที่แน่ๆก็ต้องเอาทั้งสองข้างเนี่ยออกมาให้มันอยู่สุดขอบเสียก่อนเราค่อยจะกะวัดระยะได้ครับคลายน็อตออกแล้วก็ตีมานะต้องเอาออกมาทั้งสองข้างนะครับเพื่อนๆมันถึงจะได้สม่ำเสมอกันครับอันนี้เนี่ยมันระยะห่างนะแต่ละขาเนี่ยมันประมาณ26เซนครับเราอยากเอาให้มันกว้างกว่านั้นเดี๋ยวเราก็ต้องวัดระยะก่อนว่ามันจะได้กว้างขนาดไหนนะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะนะมากกว่าอันเดิมเนี่ยประมาณ 5-6 เซนได้ครับล็อกน็อตให้แน่นหลังจากที่ขยับออกมาจนสุดขอบหลังจากที่ยึดน็อตเสร็จเราก็วัดหาระยะก็วัดบวกลบคูณหารออกมาแล้วก็จะได้แต่ละช่องจะห่างกันประมาณ31เซนติเมตรครับซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากเดิมนะประมาณ5เซนติเมตรระยะห่างทีนี้เนี่ยพอระยะห่างมันห่างออกมาแล้วนะมันก็ทำให้แผ่นประกบเนี่ยแผ่นยึดมันติดครับเพื่อนๆแป้นยึดไอตัวขาหยอดข้าวน่ะมันติดเราก็ต้องมาเจียออกเจียเพื่อที่จะหลบมุมใช้หินเจียในการเจียครับทั้งสองข้างเราก็ต้องทำเหมือนกันเลยนะเพื่อนนะต้องหาวัดระยะตัวแผ่นประกบให้ดีๆแล้วก็ฉีดร่องมาร์กไว้เพื่อที่จะเอามาตัดเหมือนกันครับใช้แก๊สในการเป่าครับเพื่อที่จะให้มันตัดได้เร็วๆครับใช้หินเจียมต้องใช้เวลานิดนึงนะใช้แก๊สตัดมันก็แป๊บเดียวประกอบเข้าไปแล้วก็ล็อกน็อตไว้ครับระยะห่างมันก็จะอยู่ที่ประมาณ31มิล31เซนครับแต่ละตัวนะช่องของมันนะมันก็จะห่างจากเดิมประมาณ5เซนครับขาตัวหนึ่งมันงอแล้วก็ใช้แก๊สเป่าแล้วก็ตีออกครับแล้วก็วัดระยะหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนลูกปืนตัวล้อหลังล้อที่มันเป็นตัวขับครับล้อขับลูกปืนมันโยกได้แล้วก็แกนเผามันหลวมนะครับก็ใช้บล็อกยิงน็อตล็อกออกแล้วก็ตีข้างหนึ่งออกเสียก่อนอีกข้างหนึ่งค่อยถอดออกทีหลังครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนครับงัดซีนออกแกนมันเนี่ยมันหลวมแล้วก็เชื่อมติ๊กเอาเฉยๆนะเชื่อมติ๊กบางๆก็พอครับพอให้มันแน่นกับลูกปืนแค่นั้นแล้วก็มาเจียออกเจียลบเหลี่ยมลบมุมมันนิดนึงแล้วค่อยมาประกอบลูกปืนเนี่ยมันหลวมมันคอนตัวนึงแล้วก็ใส่ตัวเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปครับหลังจากนั้นก็เคาะให้มันแน่นนะใส่ซีลเข้าไปค้อนตอกซีล
ซีนมันมีอยู่สองฝั่งนะซีนนะเวลาประกอบเข้าไปเนี่ยมันจะฟิตกว่าตอนที่เราถอดออกนะเพราะว่าเราเชื่อมพอกเข้าไปแล้วมันก็จะแน่นกว่าเดิมครับยิงน็อตให้เรียบร้อยเพื่อที่จะล็อกไอ้ตัวนี้เนี่ยโซ่เนี่ยที่เรียกนะเราถอดออกมาพร้อมกับตัวล้อตอนใส่ลืมใส่โซ่เข้าไปด้วยครับแล้วก็ต้องมาตัดโซ่ออกเลยเพราะว่ามันหาข้อต่อไม่เจอครับไม่รู้ว่าข้อต่อมันอยู่ตรงไหนนะเราก็ตัดโซ่แล้วก็ต่อใหม่ใส่ข้อต่อเลยครับหลังจากนั้นก็จะมาถอดแผ่นเพลทออกนะก่อนที่จะถอดแผ่นเพลทออกก็เอาตัวยางปัดฝุ่นปัดหญ้าออกก่อนไอตัวแผ่นเพลทเนี่ยเราหาแหวนกับหาแหวนรูน็อตประมาณเบอร์17ครับรูน็อตมันนะประมาณเบอร์17ประมาณ8มิลนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะความตูของรูมันครับ8หรือไม่เกิน10หรอกแล้วก็ใส่เข้าไปตัวเดิมมันเนี่ยรูมันใหญ่เกินไปครับมันกินข้าวเยอะเวลาข้าวมันออกมาแต่ละทีนี่โอ้โหโคตรเยอะครับทำให้ข้าวมันหนาเกินเราก็ทำรูให้มันเล็กลงครับหาแหวนมาใส่แค่นั้นเองรูมันก็จะเล็กลงมันก็จะกินข้าวน้อยลงเวลาเราเอาไปหยอดข้าวนะข้าวมันก็จะออกน้อยลงมันก็จะเป็นไม่หนานะข้าวไม่หนามันก็จะออกสวยครับหนาปีที่แล้วเขาก็ทำไปหยอดข้าวไปข้าวมันหนาแล้วมันโอ้โหข้าวล้มข้าวอะไรบ้างเนี่ยเยอะแยะสารพัดปัญหาไปหมดครับตัวหน้าสัมผัสตรงนี้เราก็ต้องเจียให้มันเรียบครับเรียบเท่าที่จะเรียบได้ถ้าหากมันไม่เรียบเนี่ยเดี๋ยวข้าวมันรั่วไหลลงหลักการทำงานของไอ้พวกนี้มันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับเพื่อนๆตรงสปริงนะตัวที่สปริงมันไปดันนะตรงแผ่นเพลนนะที่เขาทำมามันมีอยู่ข้างนึงครับทำให้เวลาสปริงมันดันลงไปนะสปริงมันดันข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งมันไม่สม่ำเสมอนะข้างที่มันไม่ได้ดันนะเพื่อนมันก็ทำให้มีโอกาสที่จะยกตัวขึ้นได้ไอ้ตัวแผ่นเพลนนะผมก็จะเชื่อมเหล็กให้มันเสมอครับทั้งสองฝั่งนะจากปกติมันมีแค่เหล็กล็อกบาร์เผาแค่นั้นเองทีนี้เราก็เชื่อมเหล็กเสริมเข้าไปให้มันมีเหล็กอยู่สองตัวเห็นไหมเนี่ยฮะทีนี้เวลาเราใส่ไปสปริงเข้าไปเนี่ยสปริงมันก็จะดันเต็มหน้าแล้วทีนี้มันก็จะกดได้แบบประสิทธิภาพเต็มร้อยอ่ะเพื่อนใส่แผ่นเพลทเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ตัวปัดฝุ่นด้วยนะนะครับล็อกน็อตให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงนาปีครับตัวปัดตัวนี้เราก็ใส่ให้เรียบร้อยตัวไหนที่มันอ่อนย้อยเกินไปแล้วก็หาตัวใหม่มาใส่